สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตดึงสติวันหยุดคุกคามใบเตยพรพจีหลังคนเขาไประบายความแค้นใน IG ลำด่าไปถึงพ่อจากกรณีคลิปชาวของผู้กำกับโจที่ได้รีดเงิน2ล้านจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยใช้ถุงคลุมหัวจนขาดอากาศเสียชีวิตทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตขุดประวัติของผู้กำกับโจและเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์แฟนสาวของผู้กำกับโจเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้มีการขุดข่าวเก่าที่สาวใบเตยเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกคิดนะแต่เราไม่อยากตัดสินใครจากสิ่งที่คนอื่นพูดพอเราทำงานตรงนี้ยิ่งในวงการบันเทิงเราก็จะมีความเข้าใจมากว่าข่าวต่างๆมีทั้งเรื่องจริงไม่จริงหรือเรื่องจริงที่ถูกขยายมากขึ้นจากที่เรารู้จักเขาคือเขาเป็นคนที่ตรงข้ามกับข่าวพูดถึงเตยว่าเขาเป็นคนซื่อมากเอาจริงๆซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกชัดทั้งนี้หลังจากที่ข่าวนี้ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นต่อว่าเป็นจำนวนมากเพราะไม่พอใจกับพฤติกรรมของผู้กำกับโจแถมยังลามไปถึงการต่อว่าอย่างรุนแรงใส่คุณพ่อของใบเตยหรือพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งก่อนหน้านี้ใบเตยเคยยอมรับว่าตนได้รู้จักกับผู้กำกับโจเพราะผู้กำกับโจทำงานใกล้ชิดคุณพ่อขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนเขามาปกป้องและพยายามดึงสติผู้ที่ออกมาต่อว่าสาวใบเตยโดยบอกว่าเธอเป็นแค่แฟนไม่ใช่ภรรยาพฤติกรรมหลายอย่างก็ใช่ว่าจะรู้ทั้งหมดตอนนี้เธอก็คงจะช็อกอยู่เหมือนกันเข้าใจว่าคงอยากหาที่ระบายแต่จะมาลงที่ใบเตยไม่ใช่เพราะไม่ใช่คนที่ทำวอนทุกคนอย่าคอมเมนต์คุกคามไปมากกว่านี้และพ่อของใบเตยก็เป็นตำรวจใหญ่ใครคอมเมนต์อะไรไว้แรงๆระวังโดนฟ้องซึ่งล่าสุดนั้นใบเตยก็ได้มีการตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นแบบส่วนตัวในทันทีหลังจากถูกถล่มหนักขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ